ผมครับนายไพฑูรย์มีสง่าครับหรือในฉายาเขาเรียกว่าทูลเอนจิ้นช็อปครับผมเข้ามาวงการมอเตอร์สปอร์ตคือก่อนหน้านี้ผมก็มาเด็กฝึกงานนะครับอยู่กับอู่พี่ชายตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือครับจริงๆแล้วอาชีพผมหรือว่าไม่ได้อะไรนะวิชาการเรียนไม่ได้เจาะจงมาเรื่องช่างครับแต่ว่าจิตใจมันรักคือผมก็จะมาฝึกงานกับพี่ชายตอนปิดเทอมทุกครั้งไปที่ปิดเทอมครับแล้วก็ทำกับพี่ชายมาเป็นก็ตั้งแต่ขาสั้นนะฮะมัธยมต้นมัธยมปลายพอเรียนจบมัธยมปลายปุ๊บผมก็พูดง่ายว่าคือที่บ้านจริงๆแล้วที่บ้านผมเนี่ยคือเป็นลูกชาวสวนนะหาลูกชาวสวนก็แต่ใจมันรักมอเตอร์สปอร์ตตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วครับผมเริ่มมาจากเด็กฝึกงานมาก่อนคือทำทุกอย่างที่คนรุ่นพี่สั่งหรือว่าพี่ชายสั่งทำทุกอย่างที่ขวางหน้าโดนใช้ทุกอย่างเป็นลูกมือเขาก็พี่ชายผมไม่ได้เขาเด็กต้องบอกพี่ชายผมอยู่ประมาณต้องเป็น10ปีมั้งครับเป็น10ปีจนเล็งเห็นว่าอันนี้มันวางมือได้นะก็เริ่มที่จะให้เริ่มมีการอันดับแรกก็คือแยงฝาสูบก่อนแยงฝาสูบรถยนต์นะครับไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ครับแยงฝาสูบสอนพอร์ตเปิดทั้งหลายแหล่แยงฝาสูบเสร็จปุ๊บก็เริ่มโดยให้ประกอบฝาสูบตั้งวาล์วทำบุมวาล์วทำพอร์ตพอฝาสูบเสร็จแล้วปุ๊บวิชานี้ก็ได้ที่เรียกว่าไม่ได้เก่งหรอกได้รู้ประมาณนึงก็เริ่มสอนเริ่มท่อล่างขึ้นยนต์แหวนเป็นยังไงลูกสูบเป็นยังไงก้านสูบเป็นยังไงประกอบระยะแค่ไหนถึงจะใช้ได้หรือว่าใช้ไม่ได้แล้วก็พอสอนเสร็จปุ๊บทุกอย่างมีเสื้อมีฝามีท่อล่างเสร็จแล้วปุ๊บก็ให้เราเริ่มประกอบเครื่องเป็น1ตัวเครื่อง1ตัวทำกลางคืน2คืนกว่าจะเสร็จ1ตัวนะพอเสร็จปั๊บเราก็เอาเครื่องตัวนี้ยกใส่ในรถยนต์ติดทีแรกเฮ้ยติดได้เว้ยเอาเว้ยเริ่มก็ได้ใจแล้วเย็นแล้วก็ประกอบเครื่องได้นี่หว่าจากนั้นมาเนี่ยเราก็ไอ้ติดได้ไม่มีปัญหานะพอติดได้เสร็จปุ๊บผมลืมบอกไปว่าไอ้เครื่องตัวนี้มันดันที่ต้องเป็นเครื่องแข่งในวันหยุดของอีก1อาทิตย์ของเขาอ่ะคือเอาไปแข่งกับเขาอีกทีนึงไงก็ต้องเอาเครื่องตัวนี้ไปวิ่งกับเขาอ่ะผมไม่ได้บอกว่ามันวิ่งชนะหรือไม่ชนะนะมันรอดกลับมาว่ะคือมันรอดกลับมาก็คือแบบความภูมิใจคือตอนนั้นเราไม่ได้บอกว่าเราวันเด็กขัดงานพี่ให้ทำประกอบออกไปแล้วไปแข่งกับเขามันก็ไม่ได้ถ้วยแล้วก็คือมันก็อยู่ในกลุ่มของเขาครับแล้วมันรอดกลับมาเราก็ภูมิใจเฮ้ยเครื่องเราแม่งประสบความสำเร็จอันดับแรกก็คือว่าเครื่องเรามีความสมบูรณ์ทั้งไปและกลับนั่นคือทำให้เราแบบได้แรงบันดาลใจในการโมดิฟายเครื่องยนต์ในชีวิตนี้แหละครับเป็นขั้นแรกของผมคือผมทำงานเนี่ยผมมีโปรเจกต์นะก็คือว่าคุณละตกใจคุณจะตกใจว่าอีก5ปีผมจะเกษียณแต่ผมบอกว่าเกษียณก็คือว่าจะเรื่องจะเบาลงตรงนี้นะเพราะว่าผมมองว่าทุกอย่างในการทำงานมันต้องมีเป้าหมายในการทำงานคือตอนเนี้ยผม40กว่าแล้วจะ45แล้วผมมีเป้าหมายว่าจะเกษียณที่50คือแบบเริ่มเบามือลงเริ่มไม่ไปลุยกับเขาเยอะแล้วเพราะว่าผมมองเลยว่าอีก10ปีให้หลังเนี่ยก็อาจจะเป็นการแบบรีแลกทำไปรีแลกเพื่อนในวงการอยากได้ความร่วมมือหรือว่าอยากได้คำปรึกษาอย่างเงี้ยผมก็สามารถจะไปได้แบบสบายใจอ่ะไม่ได้เป็นห่วงรถเพื่อนๆที่บ้านอะไรเงี้ยที่มีกันแย่ๆขนาดนี้ครับเพราะว่าปกติตอนนี้ทำงานมันก็
ก็นัดคิวกันนะครับคันหนึ่งเสร็จคันหนึ่งรับเป็นอย่างนี้ครับคุณจะเห็นว่าทวินเอนจินนี่ไม่ได้อู่ใหญ่โตมโหฬารผมถือว่าคุณมาหาเนี่ยคุณมาหาใครมาทวินเอนจินคุณมาหาใครคุณมาหาทวินเอนจินผมนี่แหละทวินเอนจินทำให้คุณคันต่อคันเสร็จ1คันจนรับรถไปพร้อมการันตีบนไดโน่ว่าขี่ร้อยแรงม้าตามที่ตกลงกันไว้นี่คือทวินเอนจินผมก็เลยถือว่าทำด้วยมือให้ด้วยใจทุกครั้งไปที่ผมทำให้คือก็จะเป็นการบอกว่านัดกันก่อนทำแล้วก็ทำจนเสร็จแล้วก็มีความภาคภูมิใจกันทำไปแล้วก็สุดท้ายแล้วก็พูดง่ายว่าเรื่องเบื้องหลังการขายก็ไม่ได้การขายเดะเบื้องหลังการมอดิฟายก็มีอะไรก็โทรคุยกันมีการบำรุงรักษาบางทีก็เซอร์วิสกันถึงบ้านเลยนะครับก็ทำให้เหมือนกับทำกันเป็นตนเป็นเพื่อนกันหมดไปแล้วอะมานี่ผมไม่ได้คิดว่าคุณเป็นลูกค้านะผมถือว่าคุณมาหาผมนี่มันก็ออกแนวแบบเพื่อนมาหาเพื่อนอะพูดตรงว่าเอาใจไปเลยคือโดยปกติแล้วความยากง่ายในการโมดิฟายเรื่องเครื่องยนต์ผมมองว่าไม่ได้ความยากไม่มีนะความยากไม่มีแต่ส่วนมากผมจะใช้เมนนัวครับเมนนัวโรงงานเนี่ยครับมาอ้างอิงนะฮะคือมาอ้างอิงคือในเนี้ยเขาจะมีบอกสเปคว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับข้างในเนี้ยคือผมพุ่งตรงว่าผมทำงานมาพุ่งตรงว่าประกอบเครื่องมานี่ทุกวันนะเนี่ยอย่างเงี้ยคือก็1ตัวเสร็จ1ตัวขึ้นนะครับ20ปีอ่ะ24ถึง25ปีคิดเอาแล้วกันว่ากี่ตัวผมต้องใช้เครื่องมือที่เป็นพวกวัดละเอียดขนาดนี้นะครับแล้วก็เมนนัวโรงงานมาประกอบแต่ว่าเมนนัวลงมาประกอบเนี่ยผมพุ่งตรงว่าผมไม่ได้ใช้ตัวเลขเขาหรอกแต่ว่าผมใช้เป็นค่ากลางก็คือเซ็นเตอร์กลางคือสมมติเขาบอกมาเลข4ใช่ไหมครับผมอาจจะไป3ครึ่งหรือว่า4ครึ่งแต่ข้อแม้มันคือทุกการเสร็จงานก็ต้องมีการตามงานนะครับตามงานก็คือการโทรเช็คแล้วก็ขึ้นไดโนเทสและดูกราฟของเขาว่ากราฟของเขาเป็นยังไงนะฮะในการเซตติ้งทั้งหลายแหละคุณเห็นว่าทีแรกตอนมาเห็นว่าผมเซตติ้งแคมด้วยเซตไอ้ตรงนี้พุ่งตัวว่าญี่ปุ่นเขาสอนมาอีกทีนึงก็ต้องเขาเนี่ยไว้ใจก่อนจะสอนให้นะครับแล้วก็เครื่องมือที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องมือที่เป็นประเภทอย่างเงี้ยครับผมไม่พูดภาษาเกตดีกว่าเอามองด้วยกันเป็นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ค่าและค่าเหรียญก็คือ 0.01 ครับก็ตามเมนูที่เขาระบุมาแล้วตัวเลขที่ผมได้มานี่มันไม่ได้ขึ้นมาง่ายๆนะไม่ได้ได้ขึ้นมาเข้าขึ้นมาง่ายๆว่าต้องเป็นตัวเลขไหนที่จะรอดผมจะบอกว่ายังไงดีเครื่องมือนี้ยังไม่พอนะครับอีกทีที่สำคัญก็คือการจดบันทึกเครื่องหนึ่งตัวจะมีแค่1 แผ่นคือแผ่นเนี้ยฮะหน้าแรกก็คือหน้าการประกอบหน้าหลังส่วนมากผมก็จะมีกราฟแรงม้าไว้และการปรับแคมแล้วก็ทาโบแล้วก็ที่สำคัญคือของที่เราใช้เนี่ยของโมดิฟายที่เราใช้เนี่ยเขาจะระบุมาสเปคที่เขามาจากมุดของอเมริกาก็ทางอเมริกามาของญี่ปุ่นก็ทางญี่ปุ่นมาแต่ของญี่ปุ่นก็จะง่ายหน่อยก็จะเป็นมินมาให้แล้วของฝรั่งก็ต้องมาเข้าสูตรกันเป็นผมเรียนเป็นมินไงผมก็ต้องเข้าสูตรมาเป็นมินแล้วก็ออกมาให้บอกลงกึ่งเขาคว้านหรือว่าทำอะไรบางอย่างที่ผมต้องการกลับมาปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องใช้เครื่องมือชิ้นเนี้ยครับแล้วก็ชิ้นเนี้ยครับตรวจกระบอกสูบอันนี้กระบอกสมากผมจะตรวจในรูกระบอกสูบแล้วก็ไดเมเตอร์ชาร์ปในรูอันนี้ผมก็จะไว้สำหรับวัดความโตของข้อเหวี่ยงนะฮะคือมือเนี้ยผมจะมีประมาณ 4-5 ตัวอันนี้ก็จะมี
3-4 ตัวไม่ได้รวยนะเด็กชาวสวนทำงานแลกมาจริงๆเห็นอย่างเงี้ยเมนนัวครับผมไม่ใช้นิเดตอนเพราะว่ามีครูสอนมาครูผมก็คือพุ่งตรงว่าไปเข้าไปรุ่นพี่สอนมาบอกว่าเชื่อผมว่าใช้เมนนัวดีกว่าคือตอนนี้เบื้องหลังก็คือทุกคนรู้ว่าผมทำรถแดกอยู่รถแดกก็พุ่งตรงว่าต้องขอบคุณที่ไว้ใจผมนะวงการรถแดกเพื่อนก็เพื่อนหลายคนนะครับอันนี้ผมไม่พูดดีกว่าสื่อเอาเองดีกว่าผมนิดคือคุณจะเห็นบางทีคุณเนี่ยอาจจะเห็นว่าติ๊กเกอร์เล็กๆติดอยู่ตามรถเนี่ยนั่นแหละสื่อความหมายนะครับผมเป็นแนวติ๊ดยิบยิบอะไม่ต้องใหญ่มีน้องบอกว่าพี่ทำให้ผมขนาดนี้ทำไมไม่เอาติ๊กเกอร์ตัวใหญ่ๆมาติดรถแบบชาวบ้านเขาผมบอกว่าน้องเอ้ยบ้านพี่ก็เล็กพี่ก็ทำอยู่คน2คนนะติ๊กเกอร์ผมก็เล็กแต่ขอโทษคุณภาพอะมันเกินนะติ๊กเกอร์เล็กแต่คุณภาพมันใหญ่กว่าติ๊กเกอร์ใหญ่จะบอกไม่ให้มันเลยเป็นแบบแนวผมเป็นแนวแบบติดๆหน่อยครับแล้วก็ผมจะย้อนหลังอีกทีว่าไอ้วงการแดกเนี่ยผมก็ทำอยู่พุ่งตรงว่าค้อนสนามอะค้อนสนามก็ได้คุณก็ไปถ้าคุณตามผมคุณจะรู้ว่าผมทำใครไปมั่งอะค้อนสนามหรือว่าไม่ได้ทำในค้อนสนามก็เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นอาจารย์ในข้อสนามในรถแดกเนี่ยเข้าใจไหมฮะแล้วตอนนี้ผมก็เริ่มได้รับความไว้วางใจจากเซอร์กิตเซอร์กิตก็มาเซอร์กิตนี่ก็ทีมใหญ่อ่ะดูเสื้อผ้าที่ผมใส่แล้วกันผมไม่พูดผมไม่อยากแอบอ้างอ่ะทีมเซอร์กิตเซอร์กิตยังไม่พอเซอร์กิตนี่ผมก็แอบทำไปเรื่อยอ่ะพี่เขาไว้ใจมาก็ทำไปก็ได้อย่างที่เขาคาดไว้ระยะหนึ่งแล้วก็หยุดมาฮะแล้วก็เริ่มมีทีมอยากมามองเห็นผมก็ไปทำช่วยเขาก็โอเคครับพี่ได้ช่วยได้ละได้ช่วยได้กลับบ้านไปสุดท้ายนี้ขอฝากใน boxerlacing.com รับผู้ชมทุกท่านว่าสติผมง่ายๆก็คือผมนี่ลูกชาวสวนมาได้ทุกวันนี้ไม่ได้โชคช่วยนะเพื่อนช่วยในวงการทุกคนรู้ดีเพื่อนช่วยแต่ถ้าคุณไม่ทำก็ไม่สำเร็จความพยายามครับไอ้สับคนแก่คือความพยายามอยู่ไหนความอยู่นั่นใช้ได้จริงนะความพยายามเอาใจใส่ความตั้งใจความซื่อตรงอันนี้เป็นจุดสำคัญของวิธีของชีวิตช่างเข้าใจไหมครับผมพูดเลยว่าผมไม่ได้เรียนเก่งนะไม่ได้จบอะไรที่ไหนมาแต่ว่าได้ครูที่ดีได้โอกาสที่ดีได้เพื่อนที่ดีและไขว่คว้ามันเอาไว้เข้าใจไหมฮะจนทำให้ผมมีเป็นทุนที่ชอบได้ถึงทุกวันนี้ครับฝากด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ